ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังเสาร์14สิงหาคม2564 บัดนี้ถึงเวลารายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 96.75 ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงต่อเนื่องจากเสาร์ที่7ผ่านมามีพระสูตรที่ว่าพัทธาริชั่วโมงที่17ของพระไตรปิฎกเล่มที่13เป็นเนื้อความค้างไว้จากเสาร์ที่แล้วขึ้นชื่อว่าการกระทำความผิดการกระทำความพังพาดแล้วขอโทษเพื่อต้องการความสำรวมเพื่อได้ปรับปรุงตัวใหม่ในอนาคตอันนี้ชื่อว่าเป็นความเจริญในวินัยของพระอริยเจ้าแล้วก็พระอริยบุคคลเนี่ยวุตโตภาควิมุตติเป็นต้นเนี่ยบุคคลทั้งหลายผู้เป็นมรรคสมังคีมีความพร้อมเพียงด้วยมรรคในขณะจิตหนึ่งมีสองจำพวกนั้นก็คือหนึ่งอริยบุคคลอริยบุคคลธรรมานุสารีเป็นผู้ประทับใจในเนื้อหาสาระของธรรมครั้งเดียวคนนี้สองพระอริยบุคคลผู้ศรัทธานุสารีเป็นพระอริยบุคคลชั้นต่ำที่สุดเห็นแล้วเกิดความอุ่นใจในขณะจิตเดียวพระผู้มีภาคเจ้าเพื่อที่จะแสดงความที่พระอริยบุคคลทั้งหลายอริยบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ว่าง่ายแค่กำหนดก็รู้แล้วว่ามันบ่แม่นทางกรรมฐานมันบ่แม่นทางสมถะและเพื่อที่จะแสดงความที่ท่านพระพัทธาริเป็นพระวานรสอนยากจึงได้ตรัสว่าพระอริยบุคคล7จำพวกเหล่านี้เป็นทักขิณายบุคคลเพิ่นเป็นเจ้าของในศาสนาของเฮาเมื่อเราบัญญัติสีขาบทแล้วเมื่อมีเหตุอันควรพระอริยบุคคลก็จะพึงคัดค้านการคัดค้านของพระอริยบุคคลเหล่านั้นจึงจะควรท่านพัทธาดิเธอเป็นคนว่างเปล่าพระกะโหลกนาปัญญาหยาบไม่มีอริยคุณในภายในเป็นคนภายนอกจากศาสนาของเราเมื่อเราบัญญัติสิกขาบทเจ้าอุปนาคัดค้านเลยทำให้ประชาชนเขาตีเตียนกันว่าภิกษุอยู่ในวัดชื่อโน้นเป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระเถระรูปโน้นชื่อนี้เป็นอันเตวาสิกของพระเถระรูปโน้นเข้าไปสู่ป่าหวังที่จะยังโลกุตระธรรมให้เกิดขึ้นเขาก็จะพากันตีเตียนอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรภิกษุจึงไม่กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขาด้วยการอยู่ป่าขอไม่สู่นั้นพระเขาอยู่ป่ากันเฮ็ดจังซี่เหรอโดยที่แท้เทวดาจะไม่ใช่แค่ตีเตียนอย่างเดียวยังแสดงอารมณ์หลอกหลอนที่น่ากลัวเป็นการขับไล่เอาหิมแลนหนีปลาลาบเลยพระซุ่มมีนะพระขี่เมียงเมื่อพิสูจน์นึกถึงศีลฐานะอันเศร้าหมองย่อมปรากฏจิตย่อมแล่นไปผิดทางกรรมฐานมืดตื้อไปดิโอ้ยหุนหวยรำคาญภิกษุรูปนั้นจะมีความรำคาญว่าประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ป่าของภิกษุอย่างเราฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจึงจะข่มแล้วข่มเล่าซึ่งโทษแม้มีประมาณน้อยแล้วก็ทำให้บ่อยๆได้ยินว่าภิกษุผู้ไม่มีความสมบูรณ์นั้นก็จะพึงกล่าวว่าพึมพึมพึมโจพึมพึมจะมัวนั่งซึมซึมเศร้าทำไม
ชื่อว่ากรรมเห็นป่านี้ย่อมมีท่านก็จะได้คิดวิตกไปเลยเรากัลยาณมิตรก็จะบอกว่าท่านจงมาเถิดเราจะให้พระศาสดาขอโทษให้จากนั้นท่านพระพัทธาริก็คิดว่าไอ้หวังตายแน่ตายแน่หวังแม้พระภิกษุสงฆ์แม้พระศาสดาเพิ่นก็บ่ได้หัวซาฮ้อจักหน่อยเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระเจ้าเมื่อจะทรงแสดงว่าพระภิกษุสงฆ์แม้แต่พระศาสดาทุกๆพระองค์ก็ย่อมทรงสั่งสอนผู้ที่ควรสั่งสอนวันๆเอาแต่ง่วงนอนไม่มีใครสอนให้เราทำลิงท่านไม่ได้ทรงสั่งสอนนอกไปจากนี้เลยดูก่อนว่าทานิภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เวลาต้องอาบัตินะมีเยอะนักนะเวลาบริสุทธิ์ไม่ต้องอาบัติมีน้อยพระวินัยทรทั้งหลายจึงได้กล่าวกับภิกษุผู้มาในเวลาล้างเท้าว่าอาวุโสจงไปปงอาบัติได้เวลาทำวัดสวดมนต์แล้วแล้วกล่าวกับภิกษุผู้รู้เวลามาแล้วอีกมีอาทิว่าอาวุโสท่านจงไปได้เวลาปัดกวาดวัดแล้วได้เวลาสั่งสอนอ้ายจัวน้อยแล้วได้เวลาอาบน้ำของเราได้เวลาอุปถากพระเถระได้เวลารังหน้าแล้วทรงมิสู่ผู้มาในตอนกลางวันบ้างในตอนกลางคืนบ้างไปเมื่อพิสูจน์กล่าวว่าเมื่อนาฟ้าไม่สิมาขอรบกวนอีกเด้อขั้นก็กล่าวคำมีอาทิว่าอาวุโสไปก็อย่าซะให้ไกลไปนะปานกุลาหาบนุ่นเด้อกุลาหรือเวลาหกแปลว่าลมพัดนุ่นถ้ามีโอกาสเวลาก็นิมนต์มาเด้อเพราะฉะนั้นมีสู่บางรูปจึงยังชีวิตให้เป็นไปในอาจารย์และอุปชาทั้งหลายด้วยศรัทธาด้วยความรักเกี่ยวกับครอบครัวนั้นมีประมาณน้อยนี่แหละชื่อว่าการบรรพชาเป็นเช่นกับการถือเอาซึ่งปฏิสนธิภิกษุบวชใหม่ท่านยังไม่รู้จักคุณของการบรรพชาจึงยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความรักพอประมาณในพระดวงรุ่งดวงอ้าวเพราะฉะนั้นการส่งข้ออนุเคราะห์นี่ดูขอให้เจ้าระมัดระวังการดูกับการฟังมันจะทำให้เกิดอกุศลเพราะภิกษุทั้งหลายขันได้ส่งข้อแม้มีประมาณน้อยแล้วตั้งอยู่ในการบรรพชาบางทีอาจจะเป็นพระมหาสมณะผู้สำเร็จอภิญญาได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงข้อความนี้ไว้ว่าพระศาสดาย่อมสั่งสอนผู้ที่ควรสั่งสอนด้วยคาถามรรคประมาณเท่านี้นอกนี้ไม่ทรงสั่งสอนเมื่อการปฏิบัติเสื่อมสัตว์ก็ชื่อว่าย่อมเสื่อมเมื่อไม่มีสัตว์ผู้บำเพ็ญการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้พระสัทธรรมก็ชื่อว่าอันตรธานไปต่อไปเป็นการตั้งบทอัตถกถาบอกว่าอาสวัฏฐานิยาอาสวัฏฐานิยาได้แก่อาสวะมีการติเตียนผู้อื่นความเดือดร้อนเป็นความทุกข์วิเศษในอบายย่อมตั้งอยู่ในธรรมเหล่าใดเหตุนั้นย่อมมีแก่ธรรมเหล่านั้นย่างมีเคแดซำนี่ยังบ่พ่อบัญญัติพระศาสดายังไม่บัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพียงนั้นแต่ในเวลาใดวิติกมาโทษอันนับว่าทำเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเอาเขาแล้วเห็นบ่ปรากฏขึ้นแล้วในสงฆ์ในการนั้นพระศาสดาจึงทรงบัญญัติแก่สาวกทั้งหลายทำไม
เพราะเพื่อที่จะกำจัดวีติกมโทษจริงอยู่สงเป็นพูดถึงความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ด้วยอำนาจของพระนวกะพระมัจจิมะและพระเถระทั้งหลายเพียงใดพระหลายโพธิ์บ่มีมองอยู่อาศัยพึงทราบสิขาบทที่ทรงบัญญัติไว้โดยในมีว่าภิกษุนอนร่วมกับอนุปสัมบันก่อน 2-3 ราตรีขึ้นไปต้องปาจิตติภิกนางภิกษุณียังภิกษุผู้ยิ่งเป็นยังไงเนาะพระผู้ยิ่งเนี่ยคือพระเพิ่นบ่เต็มเต็งนะไม่มีพรรษาบวชใหม่เนี่ยให้ลุกขึ้นออกไปอยู่ที่อื่นเป็นปาจิตตินางภิกษุณียังภิกษุ1พรรษา2พรรษาให้ลุกออกไปเป็นปาจิตตินี่ไหมทีเดียวบัญญัติ3สิกขาบทเมื่อสงฆ์ยังไม่ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยราบเพียงใดทำเป็นที่ทั้งอาสวะยังไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยราบเพียงนั้นแต่เมื่อสงฆ์ถึงแล้วทำเหล่านั้นจึงเกิดมุ้ยราบสักการะมันหลายเหลือเฟือเอาไปปั่นกันเนี่ยไปเมื่อเป็นเช่นนั้นพระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุให้ของเคี้ยวของฉันแก่อาเจรกก็ดีซุ่มบนุงผานะปะหำยางทั่วบ้านมันตอนไม่มีคนมันก็ไม่แก้ผ้าแก่บริพายชกก็ดีแก่บริพายชิกาก็ดีด้วยมือของตนเองต้องปาจิตติจริงอยู่สงยังไม่ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศเพียงใดทำเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะทั้งหลายยะโสรัฏฐานมัชชัยยะได้แล้วซึ่งยศไม่พึงเมาอันนี้ยังไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยยศเพียงนั้นแต่เมื่อสงฆ์ได้ถึงยศถาบรรดาศักดิ์แล้วความเมาเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าสุรานั้นเปวะโลผู้กินเหล้าเมาแล้วฟ้อนเหี้ยฟ้อนเอ็นภิกษุดื่มน้ำเมาดื่มน้ำเมาดีกว่าเมายศต้องปาจิตติจริงอยู่สงยังไม่ถึงความเป็นพระหูสูตรเพียงไรทำเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะจริงยังไม่เกิดขึ้นเพียงนั้นต่อเมื่อสงถึงความเป็นพระหูสูตรบุคคลทั้งหลายจะเล่าเรียนนิกายหนึ่งบ้างสองนิกายบ้างห้านิกายบ้างให้คัดเกาให้ดีๆได้เทียบเคียงงวดต่องวดอ้าวไม่ใช่เทียบเคียงรถด้วยรถแล้วแสดงคำสั่งสอนของพระศาสดาออกนอกธรรมนอกวินัยเมื่อเป็นเช่นนั้นศาสดาจึงบัญญัติสิกขาบทไว้โดยในมีอาทิว่าหากภิกษุพึงกล่าวอย่างนี้ว่าคอยนี่เรารู้อย่างทั่วถึงซึ่งธรรมอันพระตถาคตเจ้าแสดงแล้วว่าจังสั้นว่าอย่างสั้นแม้สมณุเทศก็จะพึงกล่าวอีกอย่างนั้นเหมือนกันพึงต่อไปพึงทราบในบทว่ารัตตัญญูรัตตัญญูอธิบายว่าบวชนานหมายถึงบวชมาโดนเลี้ยวในหลายพรรษาเมื่อสงถึงความเป็นผู้บวชนานพระศาสดาจึงจะทรงบัญญัติสิกขาบทได้ปรารภท่านอุปัสสนะวังคันตบุตรเพราะท่านพระอุปัสสนะวังคันตบุตรได้เห็นภิกษุทั้งหลายมีพรรษาไม่ถึง10ให้การอุปสมบทมาข่อยก็บวชได้เพิ่นมีแค่พรรษาเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุมีพรรษาย้อน10ไม่ควรให้กุลบุตรอุปสมบทภิกษุใดให้กุลบุตรบวชภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฎเมื่อทรงบัญญัติอย่างนี้ทำให้ภิกษุผู้โง่เขลาไม่ฉลาดให้กุลบุตรบวชอีกด้วยคิดว่าพรรษา10ครับ
สิบพรรษาแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้ทรงบัญญัติแม้อื่นอีกว่าภิกษุโง่เขาเบาปัญญาสมองเสียไอเดียต่ำปัญญานิ่มไม่ควรให้กุลบุตรบวชใครให้บวชผู้นั้นต้องอาบัติทุกกฎบัญญัติสิกขาบทสองข้อในเวลาที่สงถึงความเป็นผู้บวชนานด้วยประการฉะนี้ต่อไปมาฟังอรรถาธิบายในเรื่องของการม้าประกอบด้วยองค์10ม้าประกอบด้วยองค์10องค์ในการก้าวย่างในการยกเท้าและวางเท้าทั้ง4ครั้งเดียวกันบางทีข้าศึกเนี่ยก็ถือดาบยืนอยู่ในหลุมคอยจะตัดเท้าม้าที่กำลังเดินมาอยู่สมัยนั้นม้าจะยกเท้าเมียทั้ง4ครั้งเดียวกันด้วยเหตุนั้นคนฝึกม้าจึงฝึกให้รู้เหตุด้วยวิธีผูกเชือกผูกเรียวไดโนผูกสองขาหน้าสองขาหลังผูกติดกันสมบูรณ์แล้วก็ฝึกให้รู้เหตุในการวิ่งเป็นวงกลมเพื่อกระทำโดยอาการที่บุคคลผู้ที่นั่งบนหลังสามารถที่จะเก็บเอาอาวุธที่ตกบนแผ่นดินได้องค์ของม้าในการวิ่งจดปลายจีบที่แผ่นดินเพราะในเวลาวิ่งไปเนี่ยในกลางคืนเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ข้าศึกได้ยินเสียงเท้าจึงให้สัญญาณในที่อย่างหนึ่งแล้วก็ให้ศึกษาในวิธีการเดินด้วยปลายกรีบแล้วก็ในบทว่าทาวีฝึกให้รู้เหตุเพื่อจะหนีในเมื่อตนพ่ายแพ้และเพื่อที่จะติดตามจับข้าศึกที่หนีไปแล้วก็บทว่าละวัตเถมีความว่าเพื่อประโยชน์แก่การต่อเสียงร้องเพราะในการลบแต่ละครั้งในเมื่อช้างแผดเสียงร้องม้าเกิดความคึกขนองรถบุกเข้าทำลายหรือเสียงทหารโห่ร้องยินดีเพื่อมิให้ม้าเกิดความกลัวต่อเสียงร้องนั้นแล้วให้เข้าไปหาข้าศึกจึงได้ฝึกให้ม้าได้รู้ถึงเหตุนั้นได้ยินว่าพระราชาทรงประนามว่ากูตะกันทะได้มีม้าตัวหนึ่งชื่อว่าตุลวนะพระราชาเสด็จออกไปทางประตูด้านทิศปราจินเสด็จไปถึงฝั่งแม่น้ำกรัมพนาทีด้วยทรงพระดำริว่าจากเสด็จไปไหว้พระเจดีย์เจติยบรรพตเมื่อไปถึงม้ายืนอยู่ที่ริมฝั่งไม่ปรารถนาที่จะข้ามน้ำพระราชาก็ตัดเรียกคนฝึกม้ามาถามว่าปกติเราม้านี่ไม่ฉีดยาเลยเด้อม้าที่เจ้าฝึกม้านั้นมันย่านน้ำวัวมันเจ้ามันเป็นวัวหรือว่ามันติดโรควัวจากเจ้ามือหนึ่งคนฝึกก็กราบทูลว่าเป็นไปบ่ได้มานี้ข้าพระองค์ฝึกอย่างดีแล้วบ่แม่นบ่แม่นมันย่านน้ำเปียกพระองค์สันบ่คือม้าอาจจะคิดว่าถ้าหากว่าเราจะข้ามน้ำหางมันก็จะเปียกในเมื่อหางเปียกแล้วก็จะพึงพาไปเปียกที่พระวรกายของพระราชาเพราะเหตุนั้นม้าจึงมีข้ามขอให้พระองค์โปรดได้จับหางม้าไว้เถิดพระเจ้าค่ะพระราชาก็ได้ทรงกระทำอย่างนั้นม้าก็ได้ไล่รีบข้ามไปถึงฝั่งอันนี้แหละคือในวงของพญาม้าจึงอยู่วงของพญามานั้นยังมีอธิบายต่อไปว่าแม้แต่ร่างกายจะถูกแทงถูกทำลายไปแล้ว
ด้วยการประหารยังไงก็จะไม่ทำให้คนขี่ม้าตกไปอยู่ในหมู่ของข้าศึกย่อมนำที่จะออกไปในภายนอกได้ตามปกติม้าชั้นเยี่ยมย่อมควรแก่เหตุในความเป็นม้าชั้นเยี่ยมม้าอื่นนะไม่มีใครสมควรม้าย่อมปฏิบัติความมีกำลังชั้นเยี่ยมอย่างนี้ด้วยเหตุเป็นม้าชั้นเยี่ยมจะขอสาธุกยกนิทานมิมาโนมนานเล่าขานกันมามีเรื่องเล่าต่อๆกันมาดังนี้ว่าพระราชาพวกหนึ่งได้ลูกม้าสินทบไว้ตัวหนึ่งแต่ไม่ได้ทรงทราบว่าอันนี้เป็นลูกม้าสินทบจึงได้ทรงให้คนฝึกเอาม้าตัวนี้ไปฝึกแม้คนฝึกมันก็ไม่รู้ม้านั้นเป็นม้าสินทบจึงนำเอากากถั่วเหลืองเอาแกลบไปให้ลูกม้ากินโอ้ยซุ่มคนตาต่ำเป็นตาตุ้มลูกม้าไม่ยอมกินเพราะเห็นว่าไม่สมควรแก่ตนคนฝึกก็ไม่สามารถที่จะฝึกม้าอยู่ในไปกราบทูลแก่พระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าม้านี้เป็นม้าแกบเป็นม้าผู้ใหญ่ลี่ม้ามากจ้อนม้าขี่โกงพระเจ้าค่ะแล้วก็ให้ปล่อยไปวันหนึ่งมีสุนุ่มรูปหนึ่งเคยเป็นคนฝึกม้าถือเอาบริขารของอุปชาเดินไปเห็นม้านั้นเที่ยวอยู่บนหลังครูจึงได้เรียนอุปชาว่าเฮ้ยว่าแม่นม้าหมากจ้อนนี่เนี่ยท่านขอรับอันนี้มันลูกม้าสินทบนะหาค่าไม่ได้เลยหากพระราชาได้ทรงทราบจะเพิ่งทำม้าจึงให้เป็นม้ามงคลได้พระราชาก็กล่าวว่านี่คุณเอาเถอะถ้ากระไรนะพระราชาอาจจะทรงร่วมใสในพระพุทธศาสนาก็ได้มันบ่แน่นะจงไปทูลพระราชาเถิดพระราชาก็ตรัสถามว่าพระคุณเจ้าเห็นสันบ่เห็นที่เห็นมหาบพิตรแล้วท่านได้อะไรจึงจะควรได้พระคู่ครับได้พระคู่ดีครับเออไม่ใช่ควรจะได้พระกยาหารที่มหาบพิตรเสวยในถาดทองคำที่ใส่เครื่องเสวยของมหาบพิตรรสเครื่องดื่มกลิ่นหอมดอกไม้ของมหาบพิตรพระราชารับสั่งให้จัดการทุกอย่างไปตามนั้นภิกษุหนุ่มจึงให้คนถือเดินไปม้าสูดกินก็คิดว่าไหวเฮานี้มีคนรู้จักเราเหรอคนรู้คุณของเรายังพอมีเหรอใส่ขอเบื้องหน้าเนี่ยจักหน่อยจึงได้ยกศีรษะยืนเล็งตาขมิ้งให้ชัดๆมากินเขากินปลาน้ำดื่มอย่างดีเลยม้าก็เดินตรงเข้าไปกินอาหารในถาดทองคำดื่มน้ำที่มีรสโอ้ยเปื้อนมดเลยเนี่ยเหรอภิกษุหนุ่มก็เอากลิ่นหอมรูปไล่แล้วก็ประดับด้วยเครื่องประดับของพระราชาดีดนิ้วแล้วกล่าวว่าใส่รองยางไปข้างหน้าบ่เนี่ยจังหน่อยม้าก็ได้เดินไปข้างหน้าได้ไปยืนอยู่ในที่ม้าของม้ามงคลภิกษุหนุ่มถวายพระพรว่าโอ้ม้าสั้นสูงครับม้าสั้นสูงโปรดให้คนฝึกประคบประงมม้านั้นโดยทำนองนี้สัก 2-3 วันแล้วก็ออกไปพอล่วงได้ 2-3 วันจึงมาทูลถามว่าอยากสิเบิ่งอานุภาพของม้าบ่นี่ท่านอาจารย์ก็ดีซะแล้วแล้วเราจะไปยืนที่ไหนจึงจะได้เห็นขอให้มหาบพิตรเสด็จไปยังพระราชอุทยานรับสั่งให้จับม้าไปด้วยภิกษุหนุ่มดีดนิ้วให้สัญญาณให้สัญญาณแก่ม้าว่าเจ้าจงวิ่งไปรอบต้นไม้ต้นหนึ่งม้าก็วิ่งไปรอบต้นไม้แล้วก็กลับมาพระราชาไม่ได้ทรงเห็นม้าวิ่งไปวิ่งมา
เห็นบ่ครับท่านมหาบ่ผิดพระราชาก็ตรัสว่าไม่เห็นหุ่งเลยพระคุณเจ้าภิกษุหนุ่มทูลอีกว่าวางไม้ทำเครื่องหมายพิงต้นไม้ต้นหนึ่งพิงไว้แล้วดีดนิ้วกล่าวว่าเจ้าจงไปคาบไม้นั้นมาม้าก็วิ่งไปคาบไม้นั้นมาทูลถามว่ามหาบพิตรทรงเห็นเหรอไม่เห็นหุ่งเลยพระคุณเจ้าภิกษุหนุ่มดีดนิ้วอีกกล่าวว่าเจ้าจงวิ่งไปบนกำแพงรอบๆจนสุดพระอุทยานแล้วมาเถิดมาได้กระทำอย่างนั้นอีกแล้วทูลถามว่านี่เห็นหรือยังใสเดี๋ยวคือว่าเห็นอย่างจักอย่างภิกษุหนุ่มจึงให้นำผ้ากำพลสีแดงมาผูกไว้ที่เท้ามาแล้วให้สัญญาณเหมือนอย่างนั้นม้ากระโดดขึ้นไปวิ่งรอบบนสันกำแพงได้ปรากฏเป็นดุจสายเปลวไฟที่บุรุษผู้มีกำลังแกว่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 งหมุนไปรอบตัวม้าได้มายืนอยู่ในที่ใกล้จึงได้ทูลถามว่าเป็นอย่างไรเห็นหรือยังเห็นแล้วครับพระคุณเจ้าจึงให้สัญญาณอีกบอกเจ้าจงยังลงไปสู่สระโบกกระดีแล้ววิ่งไปบนใบบัวทั้งหมดม้าได้วิ่งไปเหยียบใบบัวทุกใบไม่มีใบไหนเลยที่ไม่เหยียบแล้วก็ใบที่จะหักจะฉีกก็ไม่มีม้าบัวพิษเห็นแล้วหรือยังเห็นแล้วครับพระคุณเจ้าม้ามีความไวดุดลมและกระโดดขึ้นไปยืนบนฝ่ามือแล้วทูลถามว่ามหาบพิตรทรงเห็นแล้วหรือยังเห็นแล้วครับพระบคุณเจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วแต่นี่มันกี่เวลามันเท่าไหร่แล้วเห็นแล้วเห็นว่ามันหมดเวลาและสำหรับรายการธรรมะวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอท่านฟัง